สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าไฟลิตปากัวนะครับนะก็แมปนี้เป็นแมปแนวใช่ป่าววะไฟลิตปากัวโอเคอ่านถูกเนาะนะครับโอเคนะครับก็แมปนี้นะครับเป็นแมปกระโดดนะครับผมนะเป็นแมปปากัวนะปาเกาปากัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นสตาร์ทใช่ไหมแมป is 100% possible อะไรวะเนี่ย beat my death map is อะไรวะโอ้ใช่เหรอแมปนี้10ต้องใช้เวลาเล่น10นาทีถึง50เลยเหรอวะโอ้บ้าไปแล้วนะก็เล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันเนาะนะครับโอเคแมปนี้สร้างโดยไซนิกเหรอซินนิกอะไรเนี่ยแล้วก็อ๋อยูทูบเบอร์เว้ยPreston Play นะครับโอเค Welcome to Firelit Parkour โอเคแบบนี้อะไรเนี่ย To Preston Play It's my favorite YouTuber โอเคกดก็จะเหมือนเดิมฮะ1ห้ามหัวร้อน2ห้ามโกง3เล่นใน Peaceful ใช่ไหม4อยู่ในโหมด Adventure เดี๋ยวปรับก่อนอ้อมปรับให้แล้วนะครับ Recommend Play Multiplayer เอ้าแบบนี้ต้องเป็นอ๋อแบบนี้เหมาะกับการเล่นมัลติใช่ไหมเหมาะกับการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์แต่ผมเล่นคนเดียวอะทำไงได้นะครับเช็คพอยต์บล็อกโกบล็อกอ๋อเช็คพอยต์จะเป็นบล็อกทองเนาะนะครับโอเคมีหัวให้เลือกด้วยไหมเอาหัวใครดีวะหัวเพนตันเพลแล้วกัน for เพนตันเพลอะไรเนี่ยอะไรวะไม่อ่านดีกว่าแม่งยาวโอเคตอนนี้เราเป็น Preston Play แล้วนะครับทุยนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะโอเคไปเล่นเลยฟึบเลเวล1 Introduction โอ้จะหัวร้อนมั้ยเนี่ยโอ้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 ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะฟับไอโอ้โหมันต้องใจเย็นจริงๆไหมถึงจะผ่านไปได้โอ้ยผมว่าผมตายเยอะกว่าคนสร้างใช่ผมดินะเฮ้ยเพิ่งจะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ทัน9เลยเดี๋ยวเออได้แล้วนี่เช็คพอยต์ใช่ไหมโอเคเยี่ยมมันเช็คพอยต์ให้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเช็คแค่ว่าอ๋อโอเคมันเช็คพอยต์ให้ก็ดีนะฮะฟึบโอเคอุ้ยตก Lab for DC Lab C for DC level 2นะฮะโอเคฟึบโอเคเช็คพอยต์แล้วเว้ยอ้าวไปไงอ่ะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยากใช้ได้เลยเดี๋ยวโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยแมปเนี้ยนะฮะเอ้ยถ้าห่างกันบล็อกเดียวจะไม่ว่าเลยอันนี้แม่งทั้งสองบล็อกติดกันแน่โอ้โหนะฮะเอ้ยแม่งเดี๋ยวฟึบเอ้ยเดี๋ยวฟึบโอ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยยากจังวะโอ้โหผมว่าผมคิดผิดแล้วแหละที่มาเล่นแบบเนี้ยจริงๆก็อย่างว่านะครับมันเป็นแบบที่เหมาะกับการเล่นกับมันเป็นคือไงวะมันเป็นแบบที่ต้องเล่นหลายคนน่ะโอ้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับนั่นแหละฮะใครไม่หัวร้อนก็บ้าแล้วบอกว่าห้ามหัวร้อนดูคนสร้างมันสร้างแมปมาให้เล่นดิไม่หัวร้อนก็แปลกแล้วนะฮะโอเคชึบโอ้โอเคถึงแล้วมาไปไงต่ออ่ะอีกแล้วอ่ะไอ้บล็อกเดียวไม่เป็นไรโอ้ใช้ได้โอ้
เอาใหม่กะจังหวะดีๆรอบนี้โหแม่งตาย20ตัวเลยเว้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยยากจังวะมันยากอีตรงนี้แหละโอ้โคตรเกลียดเลยเอ้ยโอ้นะครับคุณผู้ชมครับสิ้นหวังแล้ววะแม่งสิ้นหวังกับแบบนี้แล้ววะโว้ยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นของจริงนี่ป่านนี้ผมก็ปีนข้ามนี่ขึ้นมาแล้วจริงนะฮะเฮ้ยทำไมมันยากจังวะเดี๋ยวไอแมปเนเธอร์ปากัวที่ผมเคยเล่นนะมันก็ให้กระโดดแบบนี้นะเว้ยแต่ทำไมมันไม่ยากเหมือนอันนี้วะจริงๆผมกระโดดได้นะเว้ยแต่ทำไมมันไม่ยากเหมือนอันนี้เลยวะเฮ้ยนี่เพิ่งเลเวล2เองนะเว้ยหูยยังเล่นยากจังวะเฮ้ยดูดิหรือมันเป็นเพราะว่ามันมีบล็อกกั้นไว้อยู่ไม่รู้อะโอเคได้แล้วแม่งยากชิบหายโอ้บ้าแล้วใครจะไปเล่นได้เนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวหรอมันต้องกระโดดตรงนี้ให้ได้ก่อนอะได้แล้วฟึบฟึบได้แล้วเว้ยแม่งกว่าจะได้เล่นโคตรยากเลยแมปไอ้โดดเนี่ยโอ้นะครับไปต่อฟึบกระโดดข้ามได้วะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ามันเอ้าเดี๋ยวมันติดบล็อกที่หัวฟึบเนี่ยมันติดบล็อกที่หัวแล้วใครจะกระโดดถึงบ้าเปล่าได้โอเคโอ้ยโอ้ยคนสร้างเนาะคนสร้างแม่งหัวร้อนแล้วหัวเริ่มร้อนแล้วนะเว้ยหัวเริ่มร้อนแล้วนะจริงฟึบนี่ถ้าไม่กดสเปซบาร์นี่คือมันจะไม่เข้าล่องใช่ไหมไม่เข้าล่องโอเครู้เรื่องรู้เรื่องมาเสียวตกว่ะโอ้ตกอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้แมปแม่งยากว่ะหัวร้อนหัวร้อนเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนหัวร้อนเป็นอย่างไรมันหลอกให้ยากและก็จากไปกระโดดธรรมดาแหละมันติดอีไม่เงยมันติดอีบ็อกข้างอีบ็อกบนหัวเนี่ยเอามาทำไมไอ้บ็อกบนหัวเนี่ยกระโดดข้ามได้ไหมกระโดดไม่ถึงอีกแม่งจะมักง่ายซะหน่อยมันก็ต้องกระโดดตามนี่ใช่ไหมเนี่ยขนาดนี้ยังจะติดหัวอีกโอ้ยแม่งมันต้องมาเขียนป้ายบอกกันนะว่าห้ามหัวร้อนอ่ะก็ดูคนสร้างก็สร้างดิ
มันสร้างขนาดนี้แล้วไม่หัวร้อนก็บ้าแล้วอ่ะจริงๆเออแม่งกว่าจะกระโดดได้ยากชิบเป๋งเฮ้ยไอ้รูนี่ก็เข้ายากเหลือเกินแม่งโอเคครับโอเคโอเคขึ้นยากขึ้นเย็นเหลือเกินโอเคโอ้โหเลเวล3เป็นเลเวลบันไดเหรอโอ้โหหนักเลยน่ะโอ้ใครจะไปเล่นใครจะไปเล่นถามจริงบันไดเนี่ยโอ้เล่นยากผมว่าอีเมื่อกี้ผมว่าปวดหัวนะไอเนี่ยปวดหัวอีกบันไดเนี่ยโอ้ยแรดเดอร์ลิงอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งผมเกลียดสุดแล้วเนี่ยบันไดในแมคคราฟเนี่ยจริงเนี่ยแล้วผมก็ตกลงมาตายเหมือนเดิมนะฮะปวดจิตกับแมปนี้เหลือเกินเอ้ยมันเป็นเช็คพอยต์นี่ว่ะเอ้ยอีกนิดทนหน่อยเว้ยทนหน่อยนิดเดียวเป็นแค่เช็คพอยต์มันเป็นเช็คพอยต์เออเช็คพอยต์แล้วเว้ยฟับ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 ยังไงต่อแล้วก็โดดไปนี่จริงเหรอนึกว่าแอสซัสซินครีดฟับเฮ้ยตกโอ้ยครับถ้าแม่งจะยากขนาดนี้นะฟึบฟึบมันกระโดดไม่ได้โอ้ยตายไปแล้วครับ52ตัวโอเคฟึบฟึบโอเคถึงแล้วเว้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์เฮ้ยเอ้าหมูฉลาดเนาะมีบล็อกกันไว้ด้วยให้เล่นตามกติกานี่ก็ได้เออนี่ไงเออนี่ไงเออนี่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 โอ้โหแม่งไกลว่ะแล้วใครจะไปกระโดดถึงล่ะโอ้บ้าวะเนี่ยโอ้ยกระโดดดิ่งตรงมาได้ไหมไม่ได้จะมักง่ายซะหน่อยโอเคโอ้ยเอ้ยเออลืมไปมันกระโดดข้ามไม่ได้นี่ว่ะลืมฟึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยจริงเล่นแบบเนี้ยปวดหัวเออนะครับโอเคโอ้มันจะกระโดดให้ถึงยังไงวะฮะมันจะกระโดดให้ถึงยังไงถามจริงๆครับคนสร้างเนาะคนสร้างแม่งหัวร้อนอ่ะโอเคถึงแล้วจะเล่นต่อดีวะหรือไม่เล่นแล้วผมไม่อยากเล่นแล้ววะแม่งยากเกินอ่ะเออดูดิโอ้ยอีกสักด่านนึงก็ได้อ่ะเล่นอุ๊ยก็อย่างที่ว่าแล้วครับมันต้องใช้เวลาเล่น10นาทีถึง50นาทีอ่ะนะฮะโอ้แม่งเล่นยากว่ะแม่งหัวร้อนเฮ้ยโอ้มันเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆไม่ง่ายครับจริงๆอ่ะยากเว้ยทุกด่านเลยนะทุกด่านอ่ะเหมือนแม่งเหมือนจะง่ายแต่แม่งก็ไม่ง่ายนะเว้ยแม่งยากเนี่ยครับฟึบฟึบน่ะโอ้ฟึบโอ้ยชื่อเอ้าแม่งเหมือนจะถึงแต่แม่งก็ไม่ถึงไงโอ้ชีวิตโอเคไม่เล่นแน่งแล้วนะครับไม่เล่นแล้วพอปวดหัวปวดหัวจริงจังนะครับโอเคนะเล่นได้แค่เลเวล4นี่แหละนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคใครอยากเล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะเล่นเล่นได้เลเวลไหนบอกด้วยนะครับนะแต่น้องๆก็ต้องมีหัวร้อนบ้างแหละนะพี่เล่นยังหัวร้อนเลยเนี่ยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ